สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามเนชั่นกรองข่าวนะคะเจอกันศุกร์ที่4สิงหาคม2566กับพี่เบิ้มประชาไทยและก็มิวกันนิกาค่ะวันศุกร์แล้วนะฮะวันศุกร์แล้วค่ะเสาร์อาทิตย์ก็มีข่าวนะครับคุณผู้ชมนะข่าวใหญ่ด้วยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ประชาธิปัตย์ประชุมอีกครั้งหนึ่งวงเล็บอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นครั้งที่2สำหรับการที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรคนั่นหมายความว่าเลือกหัวหน้าแล้วก็เลือกเลขานะฮะจับตาให้ดีว่าจะมีเกมป่วนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามีข่าวล่วงหน้ามารายงานคุณผู้ชมนะฮะก่อนจะถึงวันอาทิตย์ที่มิวราเคลื่อนแกลนหลัก4นะฮะส่วนวันนี้มันคึมฟ้าคึมฝนนะใช่มั้ยก็ตามอากาศล่ะค่ะเมื่อวานก็ฝนตกหนักวันนี้ก็อึมครึมหน่อยเหรอค่ะแล้วฟ้าหลังฝนเขาบอกว่ามันปกติมันจะสดใสค่ะช่วงนี้พายุเข้าค่ะมันก็เลยอึมครึมค่ะทั้งสภาพอากาศและการเมืองไทยอึมครึมกันหมดค่ะนะฮะฝุ่นตลบเลยฮะค่ะการเมืองไทยยังฝุ่นตลบอยู่ฝุ่นตลบอบอวนนะฮะมาดูถ้าเกิดว่ายังชุลมุนกันอยู่เนี่ยนะฮะพอฝุ่นมันจางเนี่ยเราก็จะเห็นภาพปกของเราปกใหญ่วันนี้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะหลังฝุ่นจางจะเป็นยังไงสงบสยบทุกดิวค่ะเก้าอี้นายกข้างหลังนายกรัฐมนตรีคนที่30หรือเปล่าภาพบนปกนะคะหรือว่าจะเป็นฝนจางนางจรน้องก็ไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องเพลงลูกทุ่งสมัยนู้นเกี่ยวกับอะไรฝนจางนางจรฝนไปนางก็ไปด้วยเหรอคะตามชื่อเพลงเหรอคะเคยเจอไหมฮะแบบอะไรคะแบบที่ว่าคือรักกันอยู่ดีๆฮะแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งค่ะว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาน่าจะดีกว่าคนที่เราคบอยู่ค่ะค่ะตัดสินใจค่ะฮะทิ้งคนที่เราคบอยู่เพื่อจะไปหาคนใหม่ค่ะฮะพอทิ้งปุ๊บคนใหม่ไม่เหมือนเดิมค่ะจากเดิมเป็นยังไงเนี่ยนะฮะเปลี่ยนไปนะฮะมีเงื่อนไขยุบยิบไปหมดค่ะสุดท้ายพอทิ้งคนเก่าแล้วเนี่ยไปหาคนใหม่คนใหม่เขาก็ทิ้งด้วยฮะค่ะเคยไหมฮะน้องมิวฮะมันเป็นตามวัฏจักรค่ะแต่ก็ถูกแล้วนะคะถ้ามีคนใหม่ก็ทิ้งคนเดิมค่ะคือเข้าใจว่าคนใหม่เนี่ยจะดีกว่าคนเดิมคือคนเดิมก็คบกันมาพอสมควรนะฮะรู้อกรู้ใจกันแต่คนใหม่ก็คบกันผิวเผินก็คิดว่าเขาน่าจะโอเคนะฮะปรากฏว่าทิ้งคนเก่าไปนะฮะพอไปหาคนใหม่คนใหม่เขาทิ้งอีกเอ้ยกลับมาคนเก่าไม่ได้แล้วนะใช่ค่ะกลับมาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าคนเก่าเขาเป็นฝ่ายค้านแล้วถ้าความรักนะคะแต่การเมืองก็ไม่แน่เหมือนกันคนเก่าเขาไปเป็นฝ่ายค้านแล้วนะฮะน้องมิวฮะเขาโชว์ความเป็นฝ่ายค้านค่ะให้เห็นอ่ะวันนี้อาจารย์วันนอเนี่ยนะฮะคือเจ้าหน้าที่สภาเนี่ยเอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดฮะค่ะผมหงอกร่วงเต็มข้างล่างเลยฮะเขาถอนหงอกอาจารย์วันนอแล้วมีหนำซ้ำนะไม่ใช่เพราะพรรคก้าวไกลพรรคเดียวนะน้องมิวฮะค่ะพรรคเพื่อไทยก็ผสมลงร่วมถอนหงอกอาจารย์วันนอผมก็นั่งดูอยู่ผมก็สงสารนึกสงสารอาจารย์วันนออยู่ว่าอาจารย์วันนอจะว่ายังไงนึกว่าสวจะช่วยฮะน้องมิวฮะสวสมชายก็มาถอนอีกจนอาจารย์วันนอบอกว่าไม่ไหวแล้วโว้ยค่ะค่ะค่ะปิดประชุมค่ะคือไปแบบไม่ลาค่ะนะฮะมาไม่ไหวงงกันทั้งสภาเลยแล้วทีมงานเอาภาพของสสพรรคก้าวไกลเขาทำท่าหน่อยนะฮะเขาก็งงแบะยังไงอ่ะก็แบะยังไงเอาภาพนิ่งมาก็ได้ฮะหลังจากที่อาจารย์วันนอสั่งปิดประชุมเป็นอารมณ์ค้างแบบนี้ค่ะแบบอีหยังวะค่ะยักไหล่ฮะค่ะยักไหล่แบบอีหยังวะอ๋ออีหยังวะใช่ค่ะอีหยังวะอะไรเงี้ยค่ะงงกันทั้งบางเลยงงค่ะคือต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าคือเมื่อเช้าเนี่ยพวกพี่ๆอ่ะรุมอาจารย์วันนอเยอะเกินไปฮะเพราะอาจารย์วันนอก็ถึงแม้จะเคยเป็นประธานสภามาแล้วก็เถอะคนเราเนี่ยพอมันไม่ได้ท่องนะฮะข้อบังคับการประชุมอยู่ทุกวันมันพลาดได้อาจารย์วันนอก็เหมือนกันซึ่งอาจารย์วันนอ
ไม่ใช่ความผิดของอาจารย์วันนอนนะเพราะว่าอาจารย์วันนอนประกาศตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมไม่อยากจะเป็นเลยประธานสภาคือทิ้งหมดแล้วอ่ะรัฐธรรมนูญอ่ะก็ทิ้งแล้วข้อบังคับการประชุมสภาข้อบังคับการประชุมสวข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอาจารย์วันนอนก็ทิ้งแล้วนะฮะขอเป็นข้ารองนายกรัฐมนตรีตอนปลายแล้วไงหมายถึงว่าขาลงหมายถึงว่าอาจารย์วันนอนจะเกษียณแล้วนะฮะแล้วก็หาตำแหน่งให้พี่ทวีสอดส่องอีกสักเก้าอี้หนึ่งนะฮะว่าที่หัวหน้าพรรคประชาชาติแต่เมื่อเกมการเมืองมันไม่ลงตัวเขาก็เลยเอาอาจารย์วันนอมาอาจารย์วันนอก็เลยมารับตำแหน่งประธานสภานี่โดยเสียมิได้หวังเป็นคนกลางค่ะแล้วทีนี้เนี่ยความเป็นคนกลางของอาจารย์วันนอก็นึกว่าแหมจะถูกอบอุ้มโดยพรรคเพื่อไทยสสพรรคเพื่อไทยและสสพรรคก้าวไกลวันนี้โดนเลยฮะโดนอันแรกนะคืออาจารย์วันนอพอเข้ามาปุ๊บอาจารย์วันนอยังไม่เปิดประชุมสภาค่ะนี่ฮะคืออาจารย์วันนออายุเท่าไหร่แล้วนะโอ้70กว่าแล้วเดี๋ยวเช็คให้ค่ะบางทีคนเรามันก็เผลอเลยฮะน้องบิวฮะเข้ามานั่งประชุมแล้วนึกเข้าใจว่านี่คือการเปิดประชุมสภาแล้วนะฮะแต่ว่าอาจารย์วันนอยังไม่ได้เปิดประชุมสภาแล้วก็ปรากฏว่าคุณรังสิมันต์โรมคือพรรคก้าวไกลเนี่ยผมว่าเขาเป็นฝ่ายค้านเหมาะแล้วแหละนะฮะผมชอบมากอาจารย์วันนอ79เลยฮะโอ้โหจะ80แล้วก้าวไกลเนี่ยเขาเก่งมากฮะผมว่าเขาเป็นฝ่ายค้านอีกสักสมัยนึงเนี่ยนะฮะเขาก็จะเก่งกาจสามารถกว่านี้เหมือนอดีตที่พรรคประชาธิปัตย์เวลาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยพวกรัฐบาลเขาจะกลัวมากมีข้อมูลหรือไม่มีไม่รู้แหละแต่ว่าฝีปากนะฮะคารมคมหอบสุดยอดเลยอย่างเงี้ยเขาคงไปสืบดูแล้วแหละว่าเอ๊ะสงสัยสว.วันนี้มาน้อยเพราะว่ามันมีวาระที่2ก็คือเรื่องปิดสภาสว.นะฮะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272คือวาระแรกเนี่ยเลือกโหวตเลือกนายกเนี่ยก็คงจะไม่ได้พิจารณาใช่มั้ยฮะแล้วพรรคก้าวไกลเค้าก็รู้ว่าสว.คงไม่มานั่งให้พวกผมด่าหรอกเพราะวันเป็นยติด่ายังไงก็แก้ไม่ได้84สว.ใครจะมาปิดสวิตช์ตัวเองถูกไหมฮะเขาก็ยอบอยากอยู่สว่างก็ไม่อยากอยู่มืดๆจะมาปิดสวิตช์ตัวเองได้ยังไงนะฮะไปดูแล้วว่าสว.มาน้อยเอาเลยทีนี้คุณรังสิมันต์โรมเสนอเลยบอกว่าเสนอยติปากเปล่าฮะตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่32อนุ1นะฮะทีมงานขอข้อ32อนุ1ขึ้นมาหน่อยครับที่คุณรังสิมันต์โรมใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อนี้นะฮะเสนอก็คือว่ายติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือเป็นหนังสือค่ะหมายถึงว่าเสนอเป็นยติปากเปล่านะฮะข้อ32อนุ1ที่เขาอ้างนะก็คือขอให้ปรึกษาหรือพิจารณาเป็นเรื่องด่วนค่ะหลังจบปุ๊บคุณรังสิมันต์เสนอเป็นยติเลยครับว่าขอเสนอยติให้มีการทบทวนมติของรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมค่ะที่รัฐสภาลงมติ395เสียงบอกว่าข้อบังคับการประชุมข้อที่41ก็คือไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้อีกเพราะเป็นญัตติซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันนี่ฮะคุณรังสิมันต์โรมก็เห็นว่าวันนี้สว.มาน้อยไม่อยากจะมานั่งฟังผู้ผมด่าปิดสวิตช์สว.เสนอเรื่องนี้เข้ามาเลยฮะพอเสนอเป็นยติเข้ามาปุ๊บประธานวันนอก็คงจะลืมว่าตัวเองเป็นประธานหรือว่าเป็นแกนนำพรรคประชาชาติก็เลยหารือกันอยู่ว่าอาจารย์วันนอก็คือไม่อยากให้เขาพูดอ่ะไม่อยากให้เขาเสนอยติอ่ะอาจารย์วันนอก็พูดในทำนองว่าอย่าเสนอเลยอย่าพูดอีกเลยมันเป็นมติไปแล้วนี่นะฮะแล้วก็มติดังกล่าวเนี่ยมีคนไปร้องผู้ตรวจแล้วผู้ตรวจก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็จะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพิจารณาคำร้องในวันที่16สิงหาคมรับหรือไม่รับนะฮะถ้ารับแล้วจะเป็นยังไงถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอยู่ตรงนู้นแล้วมันก็จบแล้วแหละมติของสภาก็ถือว่าเป็นเด็ดขาดแล้วนะฮะพอกันเถอะเสร็จแล้วมีสสคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ใช่ไหมฮะลูกชายพิสมพงศ์ใช่ลูกชายพิพงศ์ฮะก็ลุกขึ้นบอกอาจารย์ยังไม่ได้เปิดประชุมเลยนะฮะอาจารย์สกิดบอกหน่อยเสร็จ
แล้วสมชายแสวงการก็ลุกขึ้นบอกท่านประธานใช่ครับท่านประธานยังไม่ได้เปิดประชุมท่านประธานต้องเปิดประชุมก่อนนะบอกอาจารย์มโนถ้างั้นผมขอเปิดประชุมจำนวนสมาชิกมากันพร้อมแล้วใช่ไหมฮะค่ะเนี่ยเท่าไหร่ฮะน้องมิวครับมาเท่าไหร่วันนี้นะคะจำนวนสมาชิกอ่ะ624คนค่ะ624นะแต่รอบแรกก็ดูเหมือนจะไม่ครบแหละค่ะเพราะว่าตอนแรกที่บอกว่าจะมานอนก็ยังไม่ได้เปิดประชุมอย่างเป็นทางการนะคะบางส่วนก็มองว่าเอ๊รอสมาชิกเข้าห้องประชุมหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดก็มากันครบนะคะเพราะว่ากึ่งหนึ่งก็คือ374จากทั้งหมด747ค่ะก็เข้าห้องประชุม624เป็นสว191สส433นะคะเอาละฮะทีนี้พอเปิดประชุมปุ๊บอาจารย์มโนก็มาไม้เดิมบอกว่าไม่ควรจะพูดตรงนี้อีกแล้วสมาชิกก็ทักท้วงบอกว่าอาจารย์วันนี้วาระการประชุมที่อาจารย์มโนนัดเนี่ยก็คือวาระที่1เรื่องโหวตนายกวาระที่2พิจารณายติแก้รัฐธรรมนูญ272ค่ะทีนี้อาจารย์เนี่ยก็ต้องถามที่ประชุมว่าอาจารย์จะขอเลื่อนนะฮะขอมติที่ประชุมเลื่อนยติที่2วาระที่2นะฮะแก้รัฐธรรมนูญ272ขึ้นมาก่อนวาระที่1แต่ต้องบอกด้วยว่าพอ272จบแล้วเนี่ยมันต้องโหวตวาระที่1ค่ะฉะนั้นอาจารย์ต้องหาวิธีในการที่จะเอาวาระที่1ออกเอาละทีนี้อาจารย์มนอก็หน้าซีดปากสั่นบอกเอาเอ้ยยังไงนี่คือให้สัมภาษณ์ว่าจะเลื่อนแต่ว่ามันอยู่ในระบบของสภาอยู่ในวาระการประชุมยังไม่มีการเอาออกนะฮะทีมงานฮะขอข้อบังคับการประชุมก็ไม่ใช่สิขอวาระระเบียบวาระการประชุมวันนี้หน่อยนะฮะเอาขึ้นจอให้นิดนึงนะครับระเบียบวาระการประชุมมันยังอยู่อาจารย์ยังไม่ได้เอาออกนะฮะอ่ะนี่ฮะเรามีตัวใหญ่ๆนี่เรามีตัวใหญ่ๆเนี่ยฮะไม่เราทำเพจไว้นี่ทำเพจไว้ไม่ใช่เหรอฮะวาระการประชุมอะฮะอันนี้คือหนังสือระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่3นะคะครับสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ศุกร์ที่4สิงหาคม2566เอาวาระฮะวาระที่1กับวาระที่2ฮะเรื่องด่วนก็คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันนี้โหวตเรื่องนายกฮะ2ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่จุดๆพุทธศักราชจุดๆวงเล็บยกเลิกมาตรา272ก็คนที่เสนอคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนกับคณะค่ะนี่ครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าอาจารย์มนแค่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่าจะเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปหลังจากศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องในวันที่16สิงหาคมพอศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนปุ๊บอาจารย์วันนอก็จะเลื่อนด้วยแต่ว่าในระบบธุรการอาจารย์วันนอบรรจุระเบียบวาระแล้วไม่ได้ถอดออกนะฮะมันยังอยู่ในระเบียบวาระฉะนั้นถ้าหากว่าอาจารย์วันนอจะไม่พิจารณาวาระที่1แต่จะขอวาระที่2ขึ้นมาพิจารณาก่อนอาจารย์วันนอต้องขอมติที่ประชุมนะฮะต้องขอมติที่ประชุมก่อนแต่เมื่อขอมติที่ประชุมแล้วถ้าเกิดว่า272พูดกัน2ชั่วโมงจบมันต้องพูดวาระที่1ต่อก็คือที่เอา272ขึ้นมาก่อนถูกไหมฮะมันต้องพูดต่อแต่ถ้าหากว่าไม่พูดต่ออาจารย์มานอก็ต้องขอมติที่ประชุมบอกว่าผมขอเลื่อนแล้วก็ถอดออกแล้วอาจารย์มานอก็ต้องบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเข้ามาใหม่ครั้งหน้าซึ่งอาจารย์มานอไม่ได้ทำนะฮะเอาละทีนี้คือผมหงอกร่วงไปหลายเส้นแล้วแล้วกลับมาอีกยติของคุณรังสิมันต์โรมปรากฏว่าหมอชนน่านสีแก้วยกมือนะฮะขอพูด อาจารย์มันออกก็โอเคมาเพื่อไทยมาช่วยแล้วนะหมอชนน่านออกมาย้ำอีกครับบอกว่ายติของคุณรังสิมันต์โรมถูกต้องแล้วคุณรังสิมันต์โรมเสนอยติเข้ามานะฮะอ้างข้อบังคับการประชุมข้อที่32อนุ1และผู้รับรองถูกต้องค่ะประธานสภามีหน้าที่ดำเนินการต่อให้เขาได้อภิปรายแล้วก็ลงมติอาจารย์มันรอเริ่มแล้วเอ้ยยังไงนี่นะฮะจบแล้วพอหมอชนน่านออกมาสนับสนุนคุณรังสิมันต์โรมฮะนี่หมอชนน่านน่ะรู้มั้ยหมอชนน่านไม่ใช่นักกฎหมายนะอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินทร์ฮะ
มือกฎหมายอาจารย์สอนกฎหมายเนี่ยนะฮะนั่งประกบอยู่ข้างๆนะฮะแม่นไม่แม่นแล้วอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยมาชนกับอาจารย์วันนอเนี่ยนะฮะถือว่ารุ่นราวคราวเดียวกันพอฟัดพอเหวี่ยงเลยฮะแต่ว่าอาจารย์ชูศักดิ์ก็สอนกฎหมายอาจารย์วันนอก็เคยสอนกฎหมายอิสลามนะฮะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะฮะเคยทำตำรานะฮะตำราเรื่องวิชากฎหมายอิสลามนะฮะโดยอาจารย์วันนอพี่สมชายแสวงการขึ้นมาค่ะอาจารย์วันนอก็นึกว่าพี่สมชายจะมาช่วยปรากฏว่าพี่สมชายบอกว่าคุณรังสิมันโรมเสนอญัตติมาถูกต้องแล้วครับตามข้อบังคับการประชุมข้อ32อนุ1แต่ผมไม่เห็นด้วยกับญัตตินั้นผมก็จะเสนอญัตติของผมคัดค้านนะฮะเป็นอีก1ญัตติอ้าง32อนุ1เหมือนกันนะฮะขอผู้รับรองผู้รับรองถูกต้องตอนแรกมีการทักท้วงบอกว่าผู้รับรองไม่ถูกนะเพราะว่าสวยังมาไม่ถึง30คนเลยมันต้อง40คนนะฮะลงนั่งปุ๊บยกใหม่โอเคครบนะฮะฉะนั้นพอมี2ญัตติประธานไม่มีทางทำอย่างอื่นนอกเหนือจากจะต้องพิจารณาว่าทบทวนมติของรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมหรือเปล่าค่ะอภิปราย2ฝ่ายให้เหตุผลเสร็จแล้วก็ต้องโหวตลงมติแต่วันนี้ตอนแรกเขามองว่าสวมาน้อยไงโหวตมันอาจจะแพ้ก็ได้ฮะน้องมิวฮะคราวที่แล้วมัน395ถูกไหมฮะค่ะแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า188เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเขาเป็นว่าที่ฝ่ายค้านนะวันนี้เนี่ยเขาเป็นว่าที่อะไรเขาเป็นว่าที่ฝ่ายไหนมันแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไม่มั่นใจในมือเขานะว่าถ้าเกิดว่าญัตตินี่ผ่านไปแล้วอภิปรายเสร็จแล้วถ้าเกิดโหวตขึ้นมาแล้วเกิดแพ้ก็เท่ากับว่า19กรกฎาคมมติที่ว่าเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้เนี่ยก็ตกไปกลับมาเสนอชื่อคุณพิธาได้อีกค่ะโอ้โหอาจารย์วันนอไม่รู้จะออกลูกไหนทางนั้นผมขอเลื่อนไม่จะเลื่อนหรือปิดประชุมปิดประชุมขาอ่อนไม่เจอะนะฮะลุกปุ๊บไปเลยฮะคุณผู้ชมมาให้ดูบรรยากาศนี่ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเลยว่าวันนี้ว่าอาจารย์วันนอนี่ถูกสอนมวยจนไปไม่เป็นถ้าเกิดว่าจะกลับลำบอกว่ามาพิจารณายติของกุลังสีมันโลมก็เท่ากับว่าคนทำหน้าที่ประธานเนี่ยไม่เข้าใจข้อบังคับการประชุมนะฮะหรือถ้าเกิดว่าพิจารณาต่อไปแล้วถ้าเกิดว่ามีการโหวตแล้วเกิดแพ้ขึ้นมาจะทำยังไงฮะโอกาสของนายกจากพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีคุณพิธาก็ลุกขึ้นมาจากหลุมตึงนะฮะมาเสนอโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกถูกไหมฮะเชิญชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนฮะในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับรังสิมันต์โรมนะครับสมาชิกรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติทบทวนพิจารณานะครับในการลงมติเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566นะครับว่าการเสนอชื่อบุคคลเดิมเพื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบให้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มีการพิจารณาว่าไม่สามารถเสนอคนเดิมได้เนี่ยนะครับอาศัยข้อบังคับข้อที่32อนุ1ครับขอใหสภาแห่งนี้มีมติทบทวนในมติที่เคยมีไปแล้วนะครับขอผู้รับรองครับผมอยากจะเรียนว่าเราจะไปไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นมติของสภาและ151บอกว่าการลงมตินั้นเป็นเด็ดขาดไปแล้วท่านประธานครับแล้วถ้าเราจะมาทบทวน151เท่ากับว่าการพิจารณาในวันนั้นเป็นการที่พิจารณายังไม่สิ้นสุดนะครับก็พิจารณาเด็ดขาดไปแล้วท่านประธานครับก็ขบวนการมันเดินไปหน้านะครับก็ไม่พอใจมติของวันนั้นก็ขบวนการเดินหน้าไปก็คือว่าส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านประธานและศาลก็บอกว่าจะพิจารณาในวันที่16ถ้าเราเดินหน้าไปเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเสนอในข้อบังคับข้อ3แต่มันจะขัดแย้งกับข้อ151เดี๋ยวก็ตีความข้อบังคับอีกก่อนที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณาเนี่ยมีเพื่อนสมาชิกได้ลุกขึ้นเพื่อเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือนะครับซึ่งทำชอบตามข้อบังคับข้อที่32เล็บ1เนี่ยมีผู้รับรองถูกต้องส่วนสภาจะรับไม่รับจะพิจารณาอย่างไรหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของสภาครับท่านประธานไม่มีหน้าที่และอำนาจจะเป็นวินิจฉัยว่านี่ไม่ใช่ยติหรือนี่ไม่ใช่หรือจะรับยติมีอย่างเดียวคือเอาออกจากบรรจุระเบียบละ
มีมติให้เอาออกจากการประชุมในระเบียบวาระซึ่งอาศัยอำนาจรัฐสภาก่อนที่มันอยู่ในระเบียบวาระแล้วเนี่ยถ้าจะประชุมอีกครั้งท่านก็บรรจุเข้ามาใหม่นั้นก็มีปัญหาอีกผมคิดว่าดำเนินตามที่เพื่อนสมาชิกเสนอไปเป็นกระบวนการในรัฐสภาก่อนเพื่อให้มีข้อยุติแล้วมาว่ากันใหม่ครับฝากกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรารอฟังคำสั่งศาลวันรัฐมนูลวันที่16ด้วยกันนะครับว่าจะรับหรือไม่รับผมน้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐมนูลทุกประการเพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐมนูลนั้นผูกพันทุกองค์กรรวมถึงรัฐสภาด้วยอย่างไรก็ดีครับเมื่อเพื่อนสมาชิกได้เสนอญัตติต่อสภาแล้วท่านประธานก็ต้องมีหน้าที่วินิจฉัยซึ่งท่านประธานได้ขอร้องแล้วครับสมาชิกท่านก็ไม่ขอถอนญัตติดังนั้นเนี่ยผมเห็นว่าญัตติดังกล่าวนั้นไม่ชอบผมจึงขอเสนอญัตติที่ไม่เห็นด้วยตามข้อ61นะครับว่าญัตติดังกล่าวไม่สามารถเสนอต่อสภาได้ขอรับรองครับก้าวไกลช่วยยกก็ได้ก็ได้นะครับจะได้โหวตตามที่ท่านเสนอขอบคุณครับก็กราบเรียนท่านประธานเพื่อความชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังพิจารณานั้นนะครับไม่ใช่แค่ข้อบังคับอย่างเดียววันก่อนท่านประธานวินิจฉัยถูกต้องแล้วในเรื่องของข้อบังคับแต่ในเรื่องที่ผมเสนอกราบเรียนที่ประชุมนั้นเป็นเรื่องเสนอชื่อนายกตีซ้ำไม่ได้เพราะด้วยการขัดต่อรัฐธรรมนูญในการขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอยู่ใน272วรรค2ครับท่านประธานจริงๆเสนอซ้ำเนี่ยนะครับนั่นคือรอบแรกครับท่านประธานในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสามารถเสนอซ้ำได้ไหมได้ครับท่านประธานพยักกับที่22ครับขอเลื่อนการประชุมรัฐสภาในวันนี้ออกไปก่อนครับอ่ะนี่ช่วงท้ายนะคะปิดเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้แม้กระทั่งกดออดนะฮะมาหาออดไม่เจอเพราะบางช่วงอาจารย์วนอพูดแบบไม่ได้กดไมค์ด้วยซ้ำไปไม่ได้กดเปิดไมค์พูดแล้วก็ไม่ได้ยินนะฮะแล้วก็บอกว่าขอเลื่อนออกไปก่อนซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะได้พิจารณากันอีกวันไหนค่ะเมื่อไหร่ยังไม่ทราบเลยค่ะแล้วก็วาระมันก็ยังค้างตึงอยู่2วาระเหมือนเดิมอาจารย์วันนอก็ไม่ได้เอาออกค่ะเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เอาออกนะฮะแก้272ก็ไม่ได้เอาออกยังค้างอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทราบว่าสัปดาห์หน้าอาจารย์วันนอไม่อยู่ถูกไหมฮะค่ะทั้งสัปดาห์เลยนะครับก็คงจะกลับมาอีกทีนึงก็คงจะพร้อมกับศาลรัฐธรรมนูญพรรคก้าวไกลเขางงเขาก็ลงไปแถลงนำโดยชัยธวัฒน์ตุลาธนแถลงอีกครั้งนึงว่าการกระทำของประธานสภาเนี่ยดูว่ามันไม่สง่างามคือการเมืองไทยครับน้องมิวฮะตอนแรกก็อยู่พวกเดียวกันนะนี่ก็เขาเพิ่งบอกเลิกมาแค่วันเดียวนะฮะ24ชั่วโมงค่ะกลับเป็นกับตลบัดนะฮะเป็นอีกข้างหนึ่งแล้วก็มาทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะฮะอย่างเต็มตัวเลยก็ออกมาแถลงว่าอาจารย์วันนอทำหน้าที่ไม่สง่างามวันนี้ไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณชัยธวัฒน์แถลงฮะการปิดสภาวันนี้เนี่ยนะครับปิดประชุมสภาวันนี้เนี่ยมันก็นำไม่มันทำให้การดำเนินการการประชุมในวาระสำคัญ2วาระในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ประชุมด้วยนะครับวาระแรกก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งพรรคก้าวไกลเรายังยืนยันว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาเนี่ยสามารถดำเนินการไปต่อได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอมติของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเรายังยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจเต็มของรัฐสภานะครับแล้วที่สำคัญมากๆนะครับต่อให้วันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาอาจจะลงมติว่าให้เลื่อนวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีไปก่อนเนี่ยก็ยังมีวาระที่สองก็คือวาระการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่สมาชิกสภาของก้าวไกลเนี่ยได้ยื่นเสนอไปก็คือการยกเลิกมาตรา272นะครับซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญมากๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่การเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงแล้วอาจจะยืดเยื้อออกไปได้ดังนั้นเนี่ยการพิจารณาเพื่อปิดสวิตช์สว.ตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เราเสนอไปเนี่ยถ้ามันผ่านวาระที่1ก็จะทำให้สถานการณ์การเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่เดินไปสู่ทางตันนะครับก็หวังว่าการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปเนี่ยจะสามารถดำเนินการประชุมไปได้โดยเร็วที่สุดและก็ปกตินะครับค
ค่ะนี่คือคุณต๋อมชัยธวัฒน์นะคะปฏิกิริยาของทางพรรคก้าวไกลนะฮะถือว่าสุดยอดนะถือว่าเป็นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะฮะครั้งแรกได้ทำให้ประธานวันนอเนี่ยนั่งไม่ติดถึงกับต้องปิดประชุมหนีไปเลยนะฮะเราต้องติดตามดูการทำหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคก้าวไกลต่อไปนะครับน้องมิวนะฮะว่าในรัฐบาลที่ยังมีใครเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะยังไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นแล้วก็พรรคร่วมสรุปจะมีใครบ้างก็ยังไม่แน่นะฮะไม่รู้ใช่ไหมฮะยังไม่แน่เดี๋ยวดูปกของเราฮะดูเรื่องปกของเราปกใหญ่รอติดตามนะคะคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนกับสงบสยบทุกดิวภาพหน้าปกใหญ่วันนี้นำโดยลุงป้อมนะคะแห่งบ้านป่ารอยต่อค่ะแล้วก็มือซ้ายมือขวาพี่วิรัตแล้วก็ผู้กองธรรมนัสค่ะครับนะฮะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูนะฮะงานใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะเขาจะจบกันได้ไหมหัวหน้าพักเลขาพักกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะฮะหรือจะมีการป่วนเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าฮะตามมาต่อในชั้นกรองข่าวช่วงที่2นะคะปกใหญ่ของเราวันนี้รอติดตามนะคะคุณผู้ชมสงบสยบทุกดิวค่ะยืนยันว่ารายการในชั้นกรองข่าวของเรานะฮะข่าวทุกข่าวนี่กรองมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมสามารถรับประทานได้เลยนะฮะรับรองว่าไม่ติดเชื้อในกระแสเลือดเอาไปพิจารณาต่อได้เลยค่ะถูกต้องฮะเอ๊ะค่ะคิดถึงคุณพิธาคุณพิธาไปไหนฮะวันนี้คุณพิธาไปธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะออกจากโรงพยาบาลแล้วอ๋อเป็นไรเป็นไข้หวัดใหญ่ไงตอนแรกว่าจะไปเวียนเทียนที่สระบุรีก็ไม่ได้ไปค่ะหรือพระคุณเจ้าบอกว่าโยมอย่าเอาการเมืองมาเข้าวัดเลยโยมแต่พ่อค้าแม่ขายเขาเตรียมตัวรอรับก้าวไกลเลยนะคะวันนั้นหลายคนบอกว่าเสียใจเตรียมของไว้รอขายให้ลูกค้าเพราะคุณพิธามาคนต้องเยอะคุณพิธาไม่มาของก็เลยขายไม่ได้ก็คนน้อยอ่ะเขาก็หวังว่าคุณพิธาไปไหนคนก็แห่ไปด้วยใช่ๆๆต่อไปพวกคุณเจ้าอย่าไปห้ามนะฮะให้มาเถอะนะฮะเพราะว่าเขาคงจะได้ขายของกลับยานแม่กลับยานแม่ที่ธรรมศาสตร์งานอะไรครับงานที่ธรรมศาสตร์นะคะเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศแล้วก็เป็นวิทยากรนักศึกษาใหม่ค่ะของธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะเพราะว่าคุณพิธาเองก็เป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของธรรมศาสตร์แล้วก็มีบรรยากาศทั้งขึ้นบรรยายบนเวทีพูดกับน้องๆนักศึกษาใหม่แล้วก็ที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์จะพาคุณผู้ชมกับพี่เบิ้มไปดูหน่อยเพราะคิดถึงเขาใช่ไหมใช่ฮะเขาเต้นด้วยนะคะคุณพิธาเนี่ยเหรอฮะเสียงอาจจะไม่ค่อยมีเพราะคุณหมอบอกว่าให้เก็บเสียงไว้เยอะๆเพราะที่ผ่านมาเสียงหายเยอะแล้วตั้งแต่นู่นลงไปหาเสียงแล้วก็ลงพื้นที่ขอบคุณพี่น้องประชาชนเสียงไม่ค่อยมีเลยออกท่าทางแทนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศค่ะพี่ใครเนี่ยขอบคุณเขาหน่อยดิใครอันนี้เป็นจังหวะมีไหมใครมาขอบคุณเขาหน่อยดิน่าจะน้องๆในงานนะคะขอบคุณคลิปภาพด้วยเพราะออนไลน์ก็แชร์กันเยอะเหลือเกินก็บอกว่าแจวเรือจะไปสภาขอเชิญพิธาลุกขึ้นมาแจวพิธาก็เลยต้องลุกขึ้นมาแจวสักหน่อยค่ะหมายถึงว่านี่เพลงแจวเรือค่ะเวลากิจกรรมรับน้องก็จะมีเพลงนี้นะคะอันนี้สีสันก่อนขึ้นไปพูดอย่างเป็นทางการบนเวทีค่ะมีบรรยายด้วยมีบรรยายค่ะมีบรรยายนะคะคุณพิธาก็พูดหลายเรื่องทั้งในฐานะรุ่นพี่เศรษฐกิจทิศทางเป็นยังไงรวมไปถึงแน่นอนค่ะคุณพิธาไปพูดถึงประชาธิปไตยพูดถึงการเมืองของไทยนะคะช่วงหนึ่งเขาบอกว่าตาช่างแกว่งต้องยุติหยุดแกว่งหลักการต้องแม่นทุกอย่างต้องชัดแล้วเมื่อหยุดแล้วต้องเที่ยงธรรมไม่เอ็นไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ใช่ว่าคุกไว้เพื่อขังคนจนวงเล็บคนที่เห็นต่างกับผู้มีอำนาจทั้งหมดทั้งปวงเป็นสิ่งที่ธรรมศาสตร์สอนผมมาธรรมศาสตร์บอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วธรรมศาสตร์สอนว่าผมรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ผมรักประชาชนสีเหลืองคือธรรมที่อยู่ในใจแดงคือเลือดเนื้อเชื้อไขที่อยู่ในตัวของเรามาแล้วก็บอกว่าผมก็สงสัยนะว่ามีศิษย์เก่าธรรมศาสตร์อยู่การเมืองน้อยเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าไปดูแล้วศาลรัฐธรรมนูญเองก็มี5ท่านก็เป็นศิษย์เก่าในธรรมศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันลองฟังบางช่วงก่อนค่ะครับเสรีภาพหรือความสามารถในการที่จะแสดงออก
ภาพในการหายใจยังเป็นปัญหาเลยอย่าว่าแต่สิทธิเสรีภาพในการที่จะรักไม่ว่าคุณจะเพศสภาพเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพในการทำมาหากินเปลี่ยนวัตถุดิบการเกษตรจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เปลี่ยนโภคภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์อย่างสุราก้าวหน้าที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีมูลค่าตลาด400,000 ล้านบาทเท่าญี่ปุ่นมีผู้ผลิต20,000 ล้านรายประเทศไทยมีผู้ผลิตอยู่7 ล้านอันนี้คือสิ่งที่สมัยรุ่นของผมกับสมัยรุ่นของคุณต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันเป็นคำถามใหม่ๆที่โลกใบใหม่ต้องการคนรุ่นใหม่อย่างพวกคุณต้องการพลังงานอย่างพวกคุณที่จะมานิยาม3 สิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงเพราะสิ่งที่เป็นธาตุสิ่งที่เป็น DNA ของความเป็นธรรมศาสตร์ก็คือเราเรียนรู้ในสิ่งอดีตเรากำลังศึกษาสิ่งที่เป็นปัจจุบัน discover ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันและ innovate สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและมันน่าเหลือเชื่อเหลือเกินว่าในสมัยคนรุ่นของผมมันเป็นสิ่งที่น่าเจ็บใจว่าเมื่อผมอายุ18เท่าพวกคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่อยากจะเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่เต็มใบปัญหาเศรษฐกิจสมัยผมตอนนั้นคือปัญหาเศรษฐกิจต้มยำกุ้งอยากจะเห็นว่าเกิดการกระจายตัวออกจากภาคการเงินและผ่านไป25 ปีผมต้องขึ้นมาพูดในเวทีนี้ในนิยามที่มันลดลงในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นความเป็นธรรมมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้บางส่วนที่คุณพิธาพูดบนเวทีนะคะทีนี้คุณพิธาเอ่ยถึงเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาด้วยนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าการจะเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาแค่ไม่มีเป็นองค์ประชุมคนที่เป็นแคนดิเดตนายกที่ประชาชนเลือกมากที่สุดเนี่ยนะฮะสามารถตั้งรัฐบาลเป็นตัวแทนกว่า27 ล้านเสียงแต่ว่าวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งไม่ใช่สิมาจากการลากตั้งแค่ไม่มาประชุมนะฮะเขาสัญญากับผมว่าเขาเห็นด้วยกับเสียงข้างมากและจะโหวตตามแต่วันที่โหวตจริงเขากลับอยู่ญี่ปุ่นบ้างแหละยุโรปบ้างแหละไม่มาเป็นองค์ประชุมสามารถล้มแคนดิเดตนายกที่มาจากพี่น้องประชาชนได้แล้วเราจะอยู่ในระบบประชาธิปไตยที่บอกว่าคนเท่ากันแต่ในขณะเดียวกันมีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง250 คนสามารถบอกได้ว่าสามารถโหวตสวนได้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของนายกได้แต่ขณะเดียวกันนะฮะใครจะเป็นคนตรวจสอบที่มาของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งแล้วเราจะเลือกตั้งกันไปทำไมนี่คือบางช่วงบางตอนแหมไปเขาสัญญาว่าจะโหวตนะฮะแล้ววันประชุมเขาไม่มาหนีไปเที่ยวยุโรปนะฮะญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้เหรอฮะกับยานแม่นะฮะอบอุ่นแล้วแหละคุณพิธานะฮะถ้าเกิดว่าสารรัฐธรรมนูญท่านปราณีก็คงจะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญซึ่งมีสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์อยู่5 คนท่านไม่ปราณีคุณพิธาก็คงจะไม่ได้เป็นแม้กระทั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ออกเอกสารข่าวนะฮะมาแล้วนะครับว่าจะมีการประชุมใหญ่ที่สามัญพรรคประชาธิปัตย์ครั้งที่2ประจำปี2566นะคะโดยประชุมวันอาทิตย์6สิงหาคมเวลา 8:30 น.ห้องแกลนบอลรูมโปรแกรมมิราเคิลแกลนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนี่เป็นหนังสือเชิญประชุมลงวันที่21 กรกฎาคม 2566ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ครั้งที่2แหมปีนี้ไม่เคยเจอนะฮะพรรคเก่าพรรคแก่อายุจะ100 ปีแล้วนะฮะประชุมวิสามัญในปีเดียวนี่นะครั้งที่2เรียนแต่ละคนเรียนทั้งหมดเลยนะที่จะต้องมาเป็นองค์ประชุมในวันนั้นนะฮะตั้งแต่8โมงครึ่ง
8โมงครึ่งค่ะดูกำหนดการหน่อยนะครับน้องยูฮะดูกำหนดการนะคะ8โมงครึ่งก็คือลงทะเบียนค่ะรับอาหารว่างนะคะ9นาฬิกา30นาทีก็เริ่มเปิดการประชุมค่ะมีทั้งหมด5วาระที่ระบุไว้นะคะวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ครั้งที่1วาระที่3ตรงนี้ล่ะค่ะที่มองว่าเป็นไฮไลท์คือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะคะวาระที่4ก็คือเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคส่วนวาระที่5ก็จะเป็นเรื่องอื่นๆถ้ามีจากนั้นช่วงเที่ยงค่ะเดี๋ยวพรรครับประทานอาหารกลางวันร่วมกันบ่ายโมงประชุมต่อ6โมงเย็นปิดการประชุมค่ะแล้วน้องมิ้วบอกว่ารับของว่างเหรอฮะใช่ค่ะของว่างแปดโมงครึ่งรับไปทำไมฮะของว่างรับอาหารว่างรับอาหารว่างมันไม่มีอะไรเนี่ยฮะก็ไปจิบชาจิบกาแฟกินแซนด์วิชรอเพื่อนๆ เข้าประชุมไปพร้อมเพียงกันกินเสร็จก็ขับบ้านนึกว่ามีแต่จานเปล่าฮะอาหารว่างไม่ใช่ค่ะแต่กินเสร็จอย่าเพิ่งกลับบ้านนะเมื่อกี้พูดเล่นนะคะ อย่ากลับบ้านเหมือนรอบที่แล้วนะคะ อยู่ให้องค์ประชุมครบนะคะรอบที่แล้วก็ไม่กลับรอบที่แล้วก็ออกกันอยู่หน้าห้องเพราะว่ามีผู้ใหญ่ในพรรคส่งซิกบอกว่าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้านะฮะรออยู่หน้าห้องเพราะว่ายังกลับไม่ได้ต้องกลับเพื่อกลับพร้อมกันแต่ว่ายังไม่ถึงวันอาทิตย์มี2ป่วนฮะมี2ป่วนฮะของประชาธิปัตย์เหรอใช่ฮะป่วนยังไม่เลิกมี2ป่วนนะป่วนยังไม่เลิกป่วนแรกเนี่ยคุณชัยวัฒน์ปรายสุนันท์อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ไปยื่นร้องต่อกกต.บอกว่าข้อบังคับการประชุมพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยขัดกฎหมายนะฮะและขอให้เพิกถอนมติการประชุมใหญ่วิสามันเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยปวดแรกเลยนะเนี่ยว่าข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ใช้ไม่ได้โอ้โหเดือดร้อนคุณวีระล่มเย็นในฐานะรักษาการนายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และประธานคณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องวิ่งแจ้งไปหากกต.เลยพี่วีระฮะพี่วีระไปคุยกับกกต.เป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ออกมายืนยันว่าข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ฉบับปัจจุบันได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายครั้งก่อนที่จะประกาศใช้เป็นข้อบังคับพรรคที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วก็รับรองความถูกต้องตามกระบวนการของพรรคบอกว่าตามที่มีกระแสข่าวการเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยของประชาธิปัตย์ที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส. 25คนในนามสมาชิกพรรคมีความเป็นห่วงเป็นใยกังวลใจอย่างยิ่งต่อกระแสข่าวดังกล่าวด้วยเหตุว่าประชาธิปัตย์และเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์นโยบายจุดยืนแตกต่างกันตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ยืนหยัดต่อสู้กับความไม่ถูกต้องดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนมาตลอดอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหากประชาธิปัตย์ในปัจจุบันจะเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยตามที่มีกระแสข่าวออกมาเป็นการทำลายสิ่งที่พวกเราได้ร่วมกันต่อสู้มาในอดีตค่ะอันนี้บางส่วนที่เขาบอกนะคะจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เชิญมาลงชื่อกันออนไลน์หน่อยคัดค้านการเข้าร่วมรัฐบาลของประชาธิปัตย์ที่จะไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยค่ะจากนั้นจะมีการเสนอต่อกรรมการและตามกฎหมายทุกประการและไม่เป็นไปตามที่นายชัยวัฒน์กล่าวอ้างแต่ประการใดฉะนั้นจึงขอแจ้งให้สมาชิกพรรคที่จะเป็นองค์ประชุมใหญ่วิสามัญในวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมเนี่ยกรุณาเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการเดิมนะครับค่ะอย่าไปฟังคุณชัยวัฒน์เป็นสังขารเลยเพราะว่าคุณวิรัติยังย้ำด้วยนะคะว่าตอนแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับป่าที่ทำโดยคณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์คุณชัยวัฒน์คุณก็อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยก็ป่วนไงฮะน้องมิวฮะนี่ป่วนแรกนะตอนนั้นไม่เห็นโต้แย้งอะไรเลยเจ้าที่เขาแรงครับคนเก่าคนแก่เขาแรงมากป่วนที่หนึ่งแต่เขาไม่ออกหน้านะป่วนที่สองเอาอันนี้น้องมิวหน่อยนะฮะอันไหนอันไหนคะไฮโซติ้งต่างมาอีกแล้วครับนะฮะแม่ยกของคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะมาแล้วนะฮะค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะคุณติ้งต่างเนี่ยมีการโพสต์ข้อความใน Facebook บอกพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค25คนเพื่อพิจารณาถึงความคิดเห็นของสมาชิกก่อนตัดสินใจประการหนึ่งประการใดเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะแล้วก็แนบลิงก์ในการเข้าชื่อออนไลน์ของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคือระบุด้วยว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรทรยศต่ออุดมการณ์และมวลชนของตัวเองคราวที่แล้วเนี่ยก็มีการล่ารายชื่อเพื่อที่จะแก้ไขข้อบังคับการประชุมของพรรคประชาธิปัตย์เวลาที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรค
ขาจะใช้สัดส่วนเนี่ยนะฮะสสเนี่ยให้น้ำหนัก 70% ในขณะที่กรรมการส่วนอื่นเขาให้น้ำหนักแค่ 30% เพราะว่าถ้าหากว่าใช้น้ำหนักเดิม70ต่อ30โหวตทีไรเนี่ยนะฮะคนที่กลุ่มเสียงสสได้มากที่สุดก็คือกลุ่มของพี่ต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยก็จะชนะฉะนั้นการเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพื่อกลับมาชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งนึงเนี่ยนะฮะก็จะไม่สามารถฝ่าด่านนี้ไปได้แต่ว่าคราวที่แล้วพอจะเอาจริงนะฮะคือเสนอแก้ไขข้อบังคับไม่ได้พอจะโหวตเลือกปุ๊บก็ปรากฏว่าไม่เข้าห้องประชุมองค์ประชุมก็เลยล่มก็เลยเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้พี่ราเมศรัตนชเวงรักษาการโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมายืนยันนะครับว่าการคำนวณคะแนนเสียงในการที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรคยังใช้ข้อบังคับการประชุมเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือสสคะแนนสัดส่วนร้อยละ70ส่วนอื่นๆนะฮะกรรมการบริหารประธานสาขาพรรคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะรวมกันแล้วแค่ร้อยละ30และยังเป็นข้อบังคับพรรคนะฮะที่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในของพรรคแล้วก็เป็นข้อบังคับพรรคที่ถูกต้องนะครับอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญและอยู่ในกรอบของกฎหมายค่ะพี่ราเมศออกมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเลยทำให้บรรดาแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์เขาเอาภาพแล้วเขาไปทำคลิปนี้มาครับคุณผู้ชมฮะไปดูซิฮะเขาก็เอาข่าวจากคุณติ้งต่างนี่แหละว่าในการที่จะล่ารายชื่อไม่สนับสนุนให้กรรมการบริหารแล้วก็25สสเนี่ยไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเชิญชมฮะกรรมของกู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 นี่เอาไปใส่เพลงด้วยนะคะกรรมของใครกรรมของกูในเนื้อเพลงนะคะว่าคุณติ้งต่างรู้ได้ยังไงนะฮะว่าพอเขาเลือกหัวหน้าพรรคเลขาพรรคกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วเนี่ยมติของสสเนี่ยนะฮะเขาจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยรู้ได้ยังไงฮะรู้ตามข่าวเพราะคุณติ้งต่างเธอก็เขียนใน Facebook ไงถ้าเป็นจริงตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแล้วไม่ร่วมอ่ะไม่ร่วมเพื่ออะไรก็เขาบอกว่าเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์อุดมการณ์ก็แตกต่างกันแล้วมันไม่เหมือนกันนี่คือเหตุผลไงโอ้ยพรรคการเมืองทุกพรรคอุดมการณ์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเดี๋ยวเวลาเราจะร่วมกันก็บอกว่าเราไปกันได้แต่คนที่ต่างยืนยันประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยยังไงมันก็ไม่เหมือนกันค่ะจุดยืนก็แตกต่างกันคือเขาร่วมรัฐบาลเขาไม่ได้ร่วมอุดมการณ์มันก็อุดมการณ์ของใครของมันอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วหมายถึงว่าคราวที่แล้วพรรคประชาธิปัตย์อุดมการณ์ตรงกับพลังประชารัฐเหรอฮะน้องมิวฮะตรงกันเหรอฮะอดีตก็คืออดีตคราวที่แล้วคราวที่แล้วเอาปัจจุบันสิปัจจุบันน่ะมันไม่ใช่มันก็อดีตไม่นานพี่ก็ยังไม่ลืมไม่ตรงกันเหรอฮะรู้ได้ยังไงว่านี่ถ้าเกิดว่าหัวหน้าพรรคชื่อนาราพัฒน์แก้วทองค่ะเลขาพรรคชื่อเด็ดอิฐขาวทองแล้วเขาจะนำสส25คนซึ่งมีสสเขตนี่20สองคนสสบัญชีรายชื่อสามคนค่ะไปโหวตหนุนคุณเศรษฐาแล้วก็ให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็จะไปร่วมรัฐบาลนะฮะรู้ได้ยังไงเลือกหัวหน้ากับเลขามาก่อนสิแล้วก็จะรู้นะฮะว่าทิศทางของพรรคจะเป็นอย่างไรค่ะคือเดิมเนี่ยกำหนดการเดิมก็คือว่าถ้าวันนี้เนี่ยคือถ้าเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญท่านยกคำร้องวันนี้โหวตเลือกนายกอย่างที่ผมบอกว่าตอนเช้าเนี่ยจะประชุมสสประชาธิปัตย์แล้วก็มีมติเลยนะฮะว่าโหวตสนับสนุนคุณเศรษฐาแล้วก็ไปโหวตแต่พอมีการเลื่อนการประชุมสสก็ต้องเลื่อนไปด้วยแต่ว่าการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารหัวหน้าเลขาเนี่ยนะฮะยังเหมือนเดิมก็คือวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมไม่ใช่ที6ถูกแล้วค่ะ6สิงหาคม6สิงหาคมค่ะเหมือนเดิมนะฮะแต่คุณติ้งด่างไม่ต้องห่วงฮะคุณติ้งด่างกลัวว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยฮะค่ะค่ะไม่ต้องห่วงฮะว่ารอดูเรื่องปกของเราฮะคุณติ้งด่างอาจจะสบายใจได้นะฮะว่าประชาธิปัตย์อาจจะไม่ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะไปร่วมรัฐบาล
กับเพื่อนลุงหรือเปล่านะฮะอ่ะต้องติดตามเรื่องปกของเราแต่ว่าตอนนี้สยบทุกดิวนะคะช่วงหน้าค่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะมาดูโปรแกรมช่วงนี้นะคะสงบสยบทุกดิวค่ะคนที่กำลังจะเป็นอดีตนายกเนี่ยอารมณ์ดีเนาะแต่คนกำลังจะมาเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหทำไมมันมีแต่เรื่องประเทศไทยฮะมีแต่เรื่องแต่ไม่รู้ว่าจริงๆอารมณ์เขาดีหรือว่าไม่ดีก็น่าจะดีนะคะน่าจะดีเหมือนกันคนที่กำลังจะเป็นก็น่าจะดีเหมือนกันโอ้ก็พอเจอเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยนะฮะโดนเขาขุดคุยเขาลากไส้อะมันก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะใช่ไหมโดยเฉพาะคุณเศรษฐาเนี่ยแต่ว่าคนที่กำลังจะพ้นไปอย่างลุงตู่เนี่ยนะฮะลุงตู่ไปดูจะเรียกว่าไปดูหรือเปล่าเพราะว่ามันหลายวันแล้วเอาไปให้กำลังใจไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนค่ะนะฮะเหตุการณ์โกดังพลุโกดังดอกไม้ไฟที่บ้านมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสระเบิดตูมขึ้นมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากลุงตู่กับลุงป๊อกไม่ได้เจอลุงป๊อกนานแล้วสองปอนะฮะสองปอนี่ก็ไปนักข่าวรายงานว่าก็อารมณ์ดีนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องงบประมาณในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนแต่พอจะถามเรื่องการเมืองอย่านะเรื่องการเมืองไม่เอานะเดินหนีเลยเหรอจากยิ้มแล้วจะหุบยิ้มทันทีแล้วก็เดินหนีทันทีนะคะจริงนะฮะจริงมีบรรยากาศถามเรื่องการเมืองไหมทั้งถามเรื่องของลุงสุชาติชมกลิ่นทั้งถามเรื่องของลุงป้อมจะมาเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยนะฮะมีแต่คำถามจะมีคำตอบไหมนะฮะขอดูบรรยากาศนะครับมีอะไรไหมชุดนายกนี่ห่วงครับตอนการเมืองเหมือนยังไม่ได้ที่ยังไปเลือกแล้วการตั้งรัฐบาลค่ะแล้วเหมือนการตอนนี้ก็คือมาที่พลเอกประวิตรจะเป็นนายกค่ะไม่ได้คุยกับพลเอกประวิตรบ้างไหมคะนี่ไงเป็นไงล่ะจริงๆไม่ได้หลอกไม่เอานะการเมืองไม่เอานะเดินเร็วมากเลยนะฮะโอ้โหนี่รังเกียจการเมืองขนาดนี้เลยเหรอฮะไม่อยากพูดถึงโอ้โหแต่นักข่าวก็พยายามตะโกนถามนะคะเผื่อลุงตู่จะใจดีหันมาตอบบ้างเรื่องการเมืองไม่เอานะแล้วก็ไปเลยเหรอใช่ค่ะไม่เอาไม่ถามอะไรถามเรื่องพี่เฮงจะย้ายพี่เฮงจะออกจากรวมไทยสร้างชาติไม่ตอบสักคำถามเกี่ยวกับการเมืองถามเรื่องลุงป้อมไม่พูดค่ะจะเป็นนายกไม่พูดอะไรการเมืองไม่พูดแล้วลุงตู่เนี่ยสุดยอดเลยนะฮะถือว่าไปดีแล้วแหละแต่รายงานข่าวเขาบอกว่ามีจังหวะนึงนักข่าวถามว่าเหนื่อยหรือเหนื่อยหรือเปล่าถ้าหากต้องรักษาการไปอีกนานอันนี้ก็ไม่ตอบแต่เขาบอกว่ามีทำท่ายักไหลนะคะยักไหลแบบพรรคก้าวไกลเขายักไหลให้อาจารย์วันนอนนั่นเหรอก้าวไกลคือยักไหลแล้วก็ผายมือเห็นด้วยแต่ลุงตู่ไม่ได้ผายมือเห็นอาจจะยักไหลบางคนก็เบ้ปากด้วยนะของก้าวไกลอ่ะแต่ลุงตู่ไม่เบ้ปากไม่เห็นยักไหลให้เฉยหันหลังกลับไปเลยไม่เห็นสีหน้าไม่มีเห็นแค่ท่าทางนะฮะไม่ชนอะไรเงี้ยค่ะเอาอันนี้คนกำลังจะไปนะฮะส่วนคนกำลังจะมาลุงป้อมนะฮะลุงป้อมกำลังจะมาหมายถึงคนนี้แหละก็คิดว่าน่าจะอารมณ์ดีอยู่นะลุงป้อมอะค่ะไม่รู้สิแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยที่จะไปดูข่าวลึกๆกันนี่นะฮะค่ะมาดูคำให้สัมภาษณ์ของพี่อ้วนผู้จัดการรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยก่อนภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะเพราะว่าพี่อ้วนเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวานนี้ก็น่าสนใจนะฮะเราก็รายงานไปแล้วและวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องตัวเลขของจำนวนส.ส.ด้วยนะฮะอ่ะน้องมิวนะฮะใส่เลยฮะพี่อ้วนตั้งแต่ประเด็นหลักๆนะคะก่อนไปฟังเสียงพี่อ้วนค่ะนักข่าวก็ถามถึงกระแสข่าวตอนนี้ว่ามีการแบ่งกระทรวงกันเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะกับภูมิใจไทยนะคะพี่อ้วนก็ปฏิเสธว่ายังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ส่วนเสียงตอนนี้จะถึงและก็ครบ375หรือยังต้องพึ่งเสียงสวมากน้อยขนาดไหนลองฟังดูค่ะอันนั้นจะเป็นเรื่องหลังสุดเลยนะครับหลังจากได้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ค่อยว่ากันคือที่ผมถูกถามผมก็พยายามบอกไปว่ามันคิดอยู่กันในแบบพาราดามเดิมพาราดามเดิมคือตกลงกันปั๊บแบ่งกระทรวงถึงจะว่ากันแต่ว่าตรงนี้เรายังไม่ได้เสนอเรื่องกระทรวงเราเสนอว่าเห็นชอบไหมที่ได้นายกรัฐมนตรีอย่างคุณเศรษฐาถ้าเห็นชอบก็รวมกันโหวตพอโหวตแล้วใครไม่โหวตก็จะไม่เห็นชอบมันก็ผู้นำเป็นนายกแล้วถ้าไม่เห็นชอบมันก็ทำงานกันยากร่วมกันก็สามารถมาพูดคุยกันได้แล้วก็มาค่อยมาตกลงแล้วตอนนี้มันจะแบ่งกระทรวงมันก็ยังแบ่งไม่ได้เพราะยังไม่รู้ว่ายอดจำนวนทั้งหมดเนี่ยที่จะตั้งรัฐบาลมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้ามันรวมกันแล้วได้
280เสียงมันก็แบบนึงถ้าได้300กว่าเสียงก็แบบนึงได้10พรรคก็แบบนึงได้12พรรคก็แบบนึงได้8พรรคก็แบบนึงเพราะว่ามันมีทั้งจํานวนที่จะแบ่งเฉลี่ยจนกระทั่งได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดแล้วถึงจะมาแบ่งกระทรวงทีหลังว่าความถนัดความจำเป็นเนี่ยเป็นยังไงเพราะเรายืนยันไปแล้วนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคราวนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือนโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนะครับแล้วก็มาปรับกับนโยบายของส่วนอื่นนะครับอะไรที่นโยบายไม่สอดคล้องกับไม่ตรงกับเรานะครับแล้วถ้าไม่สามารถปรับได้มันก็จะทำให้ความร่วมมือกันก็จะยากขึ้นเพราะนั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องหลังจากที่ถ้าตัวท่านนายกชัดเจนแล้วเนี่ยกรณีคำถามที่ท่านถามเหล่านี้จะตอบได้ชัดเจนทุกคนบอกว่าเนี่ยเมื่อเช้าผมก็เพิ่งโทรคุยกับคุณอนุทินอยู่เลยเรื่องตำแหน่งกระทรวงมันไม่จริงมันข่าวลือมันเป็นเรื่องสุดท้ายรอเห็นหน้าค่าตาว่าที่รัฐบาลใหม่ที่นำโดยเพื่อไทยให้ชัดก่อนคือได้นายกก่อนค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงไม่ใช่ครับพี่อ้วนฮะเพราะว่าการต่อรองเก้าอี้ต้องต่อรองก่อนที่จะโหวตนายกนะคะใช่คือถ้าโหวตนายกถ้าเพื่อไทยมีนายกแล้วเนี่ยโอกาสต่อรองเนี่ยน้อยมากนะฮะแล้วก็ยากด้วยเพราะว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะเอาพรรคคุณหรือไม่เอาพรรคคุณก็ได้เขาจะให้เก้าอี้ไหนคุณต้องร่วมรัฐบาลกับเขาเนี่ยคุณก็ต้องยอมแล้วยิ่งตอนนี้นะที่มีป้าเสรีให้สัมภาษณ์เมื่อวานขอทวนหน่อยละกันนะคะที่บอกว่าเอ้าเดี๋ยวก้าวไกลจะเย็นๆหน่อย 3-4 เดือนอาจปรับครม.เข้าอาจเอาคุณเข้ามาก็ได้แรงก็มันเป็นฝ่ายค้านแล้วยังเอาเขามาร่วมรัฐบาลอีกเหรอเพราะฉะนั้นการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีค่ะนะฮะทั้งโควต้าแล้วก็ทั้งตัวกระทรวงเนี่ยต้องต่อรองกันให้จบก่อนที่จะโหวตค่ะเรื่องนายกรัฐมนตรีนะฮะไม่ใช่ว่าพอไปได้เป็นนายกแล้วไปต่อรองทีหลังเนี่ยเขาต่อรองไม่ได้หรอกนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างคุณอนุทินเอ่ยคุณศักดิ์สยามเอ่ยคุณเนวินเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชำนาญในฐานะเป็นนักการเมืองมานานนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมฮะค่ะคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์นะคะแต่ประเด็นที่นักข่าวถามคุณอนุทินน่ะถามว่าถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่ได้ภูมิใจไทยพร้อมมั้ยจะตัวบ้างไงไปฟังค่ะเมื่อสักครู่ทางพรรคเพื่อไทยเขามีการตั้งข้อสังเกตว่ากรณีที่คุณชูวิทย์เขาออกมาแฉในช่วงนี้เป็นปฏิบัติการลงมือเพื่อชุบชีวิตไทยหรือเปล่าที่มองคนเห็นว่าไงต้องไปถามพรรคเพื่อไทยดิเดี๋ยวขออนุญาตไปตามมารยาทถ้าสมมติว่าพรรคอันดับสองเพื่อไทยมองแบบเกิดอุบัติเหตุจริงๆไม่สามารถจัดตั้งได้พรรคอันดับสามอย่างใจไทยรอให้มันเกิดขึ้นก่อนมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับทุกอย่างก็ยังอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องบริหารจัดการทุกอย่างนะครับทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ครับนะครับบอกว่าจะเกิดช่องโหว่มากกว่านี้ไหมครับสำหรับตำแหน่งนายกก็ยิ่งถ้าทำให้เร็วได้ก็ยิ่งดีนะครับพรรคภูมิใจไทยเราก็มีอย่างที่เรียนก็มีแนวทางได้แจ้งแนวทางได้แจ้งเงื่อนไขเรียนให้ทางพรรคเพื่อไทยทราบแล้วนะครับถ้าจบได้เร็วก็ยินดีประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปเร็วๆช่วยนี้รวบรวมเสียงสวสวว่าสสพรรคก็ถึงเวลาเราก็ต้องคุยกันแล้วก็ดันไม่ได้ช่วยกันทำงานให้บ้านเมืองนี่มันมีสเปคไม่ได้หรอกมีจะบอกห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ไม่ได้ต้องเอาบ้านเมืองเป็นใหญ่ก่อนนะโอเคขอบคุณครับท่านครับนะฮะคือลุงหนูก็พูดในหลักการแต่ว่าเวลาข่าวตั้งรัฐบาลข่าวปรับครม.เนี่ยมันต้องข่าวเชิงลึกนะฮะคือให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะให้สัมภาษณ์ได้เพียงแค่ในสิ่งที่พูดได้แต่ว่าสิ่งที่เจรจากันพูดคุยกันก็รับรองว่าไม่ออกจากปากแน่นอนนะฮะคือก่อนหน้านี้ลุงตู่ลงไปที่มูโนะเนี่ยนะฮะรายงานคุณผู้ชมว่าวันพรุ่งนี้ลุงป้อมก็จะไปลุงป้อมจะลงพื้นที่ที่มูโนะที่นราธิวาสที่สุไหงโกลกนะฮะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เลือกตั้งของพี่บิลากับอามินมายูโซนะฮะสัมพันธ์มายูโซอามินมายูโซลุงป้อมก็จะลงไปวันพรุ่งนี้นักข่าวก็คงจะต้องไปดักนะฮะว่าตกลงว่าสงบสยบทุกดิวจริงหรือเปล่าค่ะนะฮะก่อนหน้านี้มีข่าวลือข่าวปล่อยออกมาว่าผู้กองธรรมนัสจะพาสสของพรรคนะฮะไปร่วมโหวตกับพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันกับข่าวที่บอกว่านะฮะพี่เฮงสุชาติชมกลิ่น
จะพาสสไปร่วมโหวตให้เพื่อไทยแล้วก็จะย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยคือถ้าเกิดว่าไปเอาข่าวสัมภาษณ์พี่เห็นก็ต้องปฏิเสธค่ะนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเนื่องจากว่าพี่เฮงเนี่ยไปแปะอยู่กับภูมิใจไทยนะฮะคือถ้าภูมิใจไทยไปไหนพี่เฮงก็คงต้องไปด้วยซึ่งวันนี้ถ้าบอกว่าจะไปโหวตให้เพื่อไทยพี่เฮงก็ปฏิเสธได้ค่ะนะฮะเพราะว่าไม่แน่ว่าภูมิใจไทยจะโหวตให้เพื่อไทยหรือเปล่าผมมีมารยาทมากพอพี่เฮงบอกในขณะที่ผู้กองนะฮะผู้กองธรรมนัสก็ออกมาให้สัมภาษณ์ปฏิเสธข่าวดังกล่าวนี่ว่าจะพาสสแตกทับหรือว่างูเห่าออกจากลุงป้อมใช่ไหมฮะใช่ค่ะผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่านะคะบอกว่ากระแสข่าวที่มีการนำเสนอบอกมีดีลลับปฏิบัติการลอยแพพลังประชารัฐแล้วบอกว่าผู้กองธรรมนัสนี่แหละจะนำสสในกลุ่มไปโหวตหนุนนายกของเพื่อไทยหวังจับคู่รัฐบาลนะคะย้ำว่าปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงและก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าหลังจากพรรคเพื่อไทยเชิญผมและคณะไปหารือร่วมหาทางออกให้กับประเทศ23กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เลยผมยังไม่ได้รับการติดต่อหรือประสานงานจากตัวแทนพรรคเพื่อไทยในเรื่องร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างใดดังนั้นจึงไม่มีดีลลับอะไรเลยค่ะแล้วก็บอกได้ว่าผมในฐานะเลขาธิการพรรคยึดมั่นการทำงานของพรรคตามแนวทางของท่านหัวหน้าพรรคแล้วก็มติพรรคขออย่าพยายามโยงหรือว่าสร้างกระแสตีข่าวที่ไม่มีข้อเท็จจริงเลยครับเพราะไม่มีเรื่องงูเห่าในพรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสสทุกคนมีความรักและก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเอาล่ะทีนี้ทำไมเรื่องปกของเราถึงบอกว่าสงบสยบทุกดิวนะฮะแล้วก็ซ้ายเนี่ยพี่วิลาลัตนเศษรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐขวาก็คือผู้กองธรรมนัสเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐอันเนื่องมาจากว่าคำกล่าวของพี่สมศักดิ์เทพสุทินสมัยที่เป็นแกนนำของพรรคพลังประชารัฐจำได้ไหมเมื่อวานนี้เรารายงานคุณผู้ชมนะฮะว่ารัฐธรรมนูญนี้ถูกดีไซน์มาเพื่อเรานะฮะฉะนั้นคุณผู้ชมครับรัฐธรรมนูญปี 2560 ล็อกเก้าอี้นายกไว้ให้ฝ่ายอนุรักษ์ถึง2ตัวนะฮะเป็นรัฐบาลเอา2สมัยค่ะเพราะว่าไปกำหนดให้สว250คนมีอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ภายในระยะเวลา5ปีค่ะฉะนั้นอายุของสสก็คืออายุของสภาในกี่ปีฮะ4ปีค่ะนะฮะ4ปีแล้วไปเลือกตั้งใหม่ใช่ค่ะถูกมั้ยฮะเลือกตั้งกลับมาก็เป็นปีที่5ค่ะก็ต้องโหวตเลือกนายกอีกครั้งนึงใช่ค่ะฉะนั้นสวชุดนี้โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์ไปแล้วนะฮะ1ครั้งค่ะฉะนั้นสวชุดนี้เหลือเวลาอีก10เดือนค่ะก็อยู่เพื่อที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่2ที่เจตนารมณ์ของคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญนำโดยอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เนี่ยต้องการให้มันเป็นที่จริงก็คงจะตั้งใจชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาล่ะค่ะแต่เผอิญว่า8ปี9ปีที่ผ่านมาก็ต้องจอดก่อนนะคะคือจอดหรือว่าพลเอกประยุทธ์พอแล้ว นะฮะหรือว่าพลเอกประยุทธ์อยากจะเป็นอีกแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆให้พี่บ้างโอ้นะฮะให้พี่ป้อมบ้างพลเอกประยุทธ์ก็ไม่แน่หรอกไม่คือถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยากเป็นอีกจะไปเป็นแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติทำไมค่ะพลเอกประยุทธ์ก็ยังอยากเป็นอยู่ใช่ค่ะแต่เนื่องจากว่าลุงป้อมบอกว่าพอได้แล้วขอพี่เป็นบ้างทีนี้ก็ต้องโอเคฮะมีข่าวว่ามีการโอนสวมาที่ลุงป้อมหมดแล้วโอนสวจากครอบของลุงตู่ฮะมาอยู่คอกบ้านป่ารอยต่ออ่าถ้าตัดอิสระไปนะคะก็ประมาณ 30-60 คนที่เป็นสวอิสระใช่ฮะเอากับ200ฮะโอ้เอามาให้ลุงป้อมหมดเลยนะมาอยู่ที่ลุงป้อมหมดแล้วค่ะแล้วจังหวะดีที่ศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนแล้วอาจารย์วันนอก็เลื่อนมีเวลาอีก2สัปดาห์พอเลื่อนปุ๊บนะฮะบรรดาแกนนำพรรคการเมืองที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าสาวคนใหม่ของเจ้าบ่าวเพื่อไทยเนี่ยเขามีเวลาในการที่จะตัดสินใจและมีเวลาในการที่จะเปลี่ยนใจเพราะเนื่องจากว่าแคนดิเดตนายกเศรษฐาเจอพี่ชูวิทย์สอยเอาหมัดเดียวนะฮะถึงขนาดว่าอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดถึงกับบ่นว่า
นี่พี่ชูวิทย์มาสอยแบบนี้สอยให้ใครเนี่ยสอยเพื่อใครอ่ะหวังล้มคุณนิดแล้วชุบชีวิตใครขึ้นมาพี่พูดมาตรงๆเลยดีกว่าเพื่อใครล่ะใช่ไหมฮะพลังประชารัฐลุงป้อมนี่ยังถือเขาเรียกว่ายังมีเกมอยู่ในมือถือไพ่เหนือกว่าล่ะคะถูกต้องฮะไม่ใช่คุณทักษิณเล่นเกมคนเดียวฮะลุงป้อมนี่มีเกมอยู่ในมืออยู่ที่ว่าคือมันต้องเอาสองลุงฮะมันต้องเอาสองลุงเพราะว่าป้าเสรีของน้องนิ้วเนี่ยทำไมคะออกมาอธิบายเมื่อวานนี่แล้วว่าลุงตู่ไปแล้วเหลือแต่ลุงป้อมใช่เฉพาะลุงป้อมของเขาเนี่ยเขารับได้ผมไม่ได้ติดใจอะไรเลยแล้วก่อนหน้านี้ป้าเสรีก็ออกปากไล่พรรคก้าวไกลว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยยอมน่าจะยอมเสียสละให้ไปเป็นฝ่ายค้านถูกไหมฮะป้าเสรีนะฮะป้าเสรีนี่ทีมงานป้าเสรีกำลังขึ้นเนี่ยขึ้นมาแล้ว อันนี้ให้สัมภาษณ์เมื่อ15กรกฎาคมนะคะบอกว่าเพื่อนมีนายกคนที่30เนี่ยก้าวไกลต้องเสียสละออกไปเป็นฝ่ายค้านนะคะทีนี้มาดูว่าพลังประชารัฐที่บอกว่าสงบสยบทุกดิวเนี่ยเขากำลังทำอะไรฮะพลังประชารัฐจะมีทาง2แพร่งนะฮะทาง2แพร่งของพลังประชารัฐที่ถือจำนวนสว อยู่ในมือของลุงป้อม1ร่วมรัฐบาลโดยลุงป้อมไม่รับตำแหน่งใดๆอันนี้หมายความว่านายกรัฐมนตรียังเป็นของเพื่อไทยอยู่แต่ว่าข้อ2ฮะร่วมรัฐบาลโดยมีเงื่อนไขว่าลุงป้อมขอเป็นนายก2ปีแรกเพื่อไทยจะว่าอย่างไรถ้าเพื่อไทยไม่โอเคนะฮะถ้าเพื่อไทยไม่โอเคแล้ววันนี้เพื่อไทยรู้แล้วเหรอว่าเพื่อไทยจะไม่ถูกหลอก วันนี้ข่าวล่าสุดบอกว่าภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ซึ่งแปะอยู่กับภูมิใจไทยก่อนหน้านี้เนี่ยขยับแล้วค่ะนะฮะขยับหนีแล้วกลุ่มสุชาติจากรวมไทยสร้างชาตินะฮะก็ขยับหนีจากเพื่อไทยแล้วเพราะเขามองว่าถ้าดีลกับลุงป้อมค่ะมันน่าจะโอเคกว่าดีลกับคุณทักษิณเขาไม่มั่นใจว่าถ้าดีลกับคุณทักษิณนะฮะแม้ว่าจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีตามที่ต้องการพอเป็นรัฐบาลไปเกิดนายกเศรษฐาปรับครม.โอ้จะยุ่งบริหารไป3เดือนปรับออกทำไงฮะคุยกับลุงป้อมง่ายกว่าเออนะฮะลุงป้อมเนี่ยให้หมดเลยค่ะแล้วมาอย่างนี้ถามว่าถ้าอย่างนั้นพรรคเพื่อไทยเขาจะโอเคไหมเออพรรคเพื่อไทยน่าจะโอเคกว่าลุงหนูอยู่กับลุงป้อมนะฮะลุงเฉลิมชัยอยู่กับลุงป้อมลุงเฮงอยู่กับลุงป้อมน่าจะโอเคกว่าอยู่กับลุงโทนี่นี่คือเกมสยบสงบสยบทุกดิวนายกลุงป้อมฮะอ่ะรอลุ้นกันนะคะว่าถ้าแบ่งกันคนละครึ่งนายกคนละครึ่งจะได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อในชั้นกรองข่าวค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาในชั้นกรองข่าวนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่4 โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ